เมื่อกี้นี้เนี่ยยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ภาคใต้เดี๋ยวคุณสมศักดิ์เขาจะเน้นไปที่เรื่องของการทำโครงการวัวชนใช่ไหมคะส่งเสริมเรื่องของวัวเนี่ยนะคะแล้วก็จะใช้นโยบายเนี่ยในการหาเสียงแต่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับวัวเหมือนกันแต่ชื่อนโยบายว่าวัวล้านล้านครอบครัวเขาใช้คำว่าโคล้านครอบครัวนะคะคุณอนุชานาคาใสค่ะซึ่งเป็นทีมเศรษฐกิจของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะพร้อมกับคุณหมอเปรมศักดิ์เพียยุระนะคะผู้สมัครสสเขต11จังหวัดขอนแก่นค่ะก็ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็เนี่ยนำเสนอนโยบายโคล้านครอบครัวค่ะโดยคุณอนุชาก็บอกว่าส่วนตัวให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาฐานเศรษฐกิจของประเทศก็เลยกำลังจะทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะไปฟังเสียงค่ะเรื่องวัวเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์พิเศษที่จะตอบโจทย์ตัวนี้แล้วทำให้ไม่ใช่แค่หลุดพ้นจากความยากจนสามารถทำให้ลูกหลานไทยรวยได้ด้วยถ้าหากว่าเขาสนใจอยากจะเลี้ยงเพราะว่าเราใช้ตอบโจทย์ด้วยคณิตศาสตร์ว่าทำไมถึงต้องเป็นวัวเพราะวัวเนี่ยมันกินแต่หญ้าแล้วมันออกลูกเนี่ยปีละตัวออกลูกปีละตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ยืมวัว2ตัวเนี่ยมันก็จะออกลูกปีละตัวปีที่3เนี่ยมันออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่าตามสูตรเลยเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ10ตัว10ตัวเนี่ยเราคิดดูสิว่าเรายืมเงินมา 50,000 ถูกมั้ยครับ10ตัวเป็นเงินเท่าไหร่ละ3คูณ10ก็ 300,000 คืนไป 50,000 เหลือเงิน 250,000 บาทด้วยวิธีง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าวัวมันกินแต่หญ้าวัวมันกินแต่หญ้าบอกว่าใครจะซื้อเหรอซื้อถูกไม่ขายเพราะอะไรเพราะอีกปีมันก็ออกลูกอีกแล้วลูกมันโต100โลอีกอะปีนึงมันโต100โลมันเป็นสัตว์วิเศษจริงๆเรื่องวัวเนี่ยวัวเนี่ยมันสามารถทำให้คนไทยหลุดพ้นจากความยากจน